สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเอนะครับและเพื่อนๆครับและเกิร์ล Resident Evil 4 ภาคสุดท้ายกันแล้วนะครับและในที่สุดเราก็มาถึงภาคสุดท้ายที่จะออกจากเกาะนรกแห่งนี้นะครับและแน่นอนว่าตอนนี้เรายังมีธุระที่สำคัญอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะต้องจัดการเจ้าแซลเลอร์ตัวแสบให้ได้นะจ๊ะโอเคครับตอนนี้เราเห็นปักจีสีเขียวกับกระสุนเก็บให้เกลี้ยงเลยนี่อะไรเอ่ยภารกิจของพวกเราพลังที่แท้จริงของประเทศสหรัฐอเมริกามี3ด้านด้วยกันนั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมระบบการจัดการและกลาโหมเพื่อที่จะสามารถควบคุมในพื้นที่แห่งนี้พวกเราได้รับความคิดที่มีอิทธิพลมาจากท่านประธานาธิบดีหลังจากภารกิจของเราสำเร็จเราก็จะพักผ่อนและพวกมันจะต้องล่มสลายและที่สำคัญก็คือพวกเราจะต้องเก็บตัวให้น้อยที่สุดพวกเราจะค่อยๆจัดการทีละนิดทีละน้อยและแน่นอนว่าเราก็ต้องมีแพทย์สำรองด้วยและเมื่อเราสามารถคอนโทรลประเทศนี้ได้เราก็จะจัดการไปทั่วโลกให้เกลี้ยงไปเลยและในที่สุดโลกของเราจะได้พักผ่อนหากแผนแรกของเราล่มแล้วก็ใช้แผนที่สองนั่นก็คือการส่งกองกำลังพิเศษแล้วก็สร้างความกลัวและความโกลาหลให้มันแพร่กระจายเหมือนกับพวกไวรัสเราจำเป็นต้องใช้เวลาที่เหมาะสมถ้าพวกมันลบสลายแล้วเราก็จะยึดมันเลยและนี่แหละคือแผนที่จะควบคุมโลกแห่งนี้ให้อยู่ภายใต้กำมือของเราโอเคครับแสดงว่านี่คือแผนยึดครองโลกของพวกแกนี่นะไม่พวกแกอย่าจะโดนชัดชัยเอาล่ะก่อนอื่นเลยเรามานี่เครื่องเซฟกันก่อนเลยเอาล่ะเซฟให้เรียบร้อยก่อนเลยนะจ๊ะไฟนอลชัตเตอร์ไม่ชัดเจนเลยนะครับและนี่เลยครับพ่อค้าเวลคัมนะจ๊ะขอซื้อขายกันหน่อยนะจ๊ะดูสิว่ามีอะไรน่าซื้อน่าขายกันบ้างเราเริ่มกันเลยดีกว่าดูสิว่ามีอะไรน่าขายตอนนี้นะครับมีอะไรก็ขายหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วไอ้ยาไฟขายเฟิร์สเอซีเฟิร์สเอสำคัญนะโอเคแค่12,000เองจะซื้ออะไรนี่เนี่ยเฟิร์สเอก็ขายไม่ขายอะไรเลยจุดอัพดูสิจุดอัพอะไรได้บ้างในราคา12,000ดูตาตางเนี่ยหวังว่าจะมีอะไรให้อัปเกรดนะโอ้โหไม่มีเลยโอ้ยันไม่พอใจมากเลยนะพ่อค่ะรู้ไหมราคาจากแพงๆนะจ๊ะรู้ไหมนี่เลยโอ้ยราคาตั้งแพงฉันมีแค่12,000นั่นเองจ้าบายบายจ้ะพ่อค่ะพ่อค้าบอกว่าเกี่ยวอะไรกันด้วยเนี่ยฮะนี่ก็ขายอยู่ดีๆทำไมเกย์ถึงทำอย่างนี้ละรีออลไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะบายบายจ้ะพ่อค้าโอเคครับซีนครับโอ้โหนี่ตามันเป็นลิฟที่ค่อนข้างสูงเลยโอเคน้องแอชลี่รออยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ไปทุระข้างบนไปจัดการเล็กๆน้อยๆนะบายบายเดี๋ยวพี่กลับมาน้องแอชลี่เป็นห่วงเลยนะครับโอเคเราโหลดแป๊บนึงโอเคลิฟต์มาแล้วเอ๊ะมันน้องเอด้านี่นะทำไมอ้อยตรงเตงอย่างนั้นล่ะโอ้โหเอ๊ะโอ้โหพี่เลออนมาแล้วจ้าเดี๋ยวพี่ช่วยเองมานี่เลยจิริโอนคราวนี้แหละเก็บใช้ลูกเฟิร์มไม่ได้นี่แหละน้องเอด้าล้มเลยแล้วเห็นโอ้โหขอบคุณมากเลยนะรีออน What's so funny สนุกมากเลยใช่ไหมใช่แกคงรู้ทุกอย่างแล้วสิเนาะว่าข้ามีแพ็คอะไรและตอนนี้ข้าเห็นพวกแกเป็นศัตรูอันดับหนึ่งและแน่นอนว่าพวกแกจะต้องตุ้ยอยู่ที่นี่และที่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นรอดปลอดภัยของแกต้องโดนอย่างไรโอ้มาแล้วดวงตามหาปรายมาแล้วโอ้ยว่าต้องโดนอย่างนี้ดีเลยก็จะโชว์พลังที่แท้จริงของข้าโอ้ทำไมงอกไม่คามปูแล้วแสบเลยโอ้โหมีงอกอีกโอ้โหทำไมงอกเยอะแยะอย่างนี้ล่ะเป็นไงเรียนออนข้าเท่ใช่ไหมล่ะเท่ตรงไหนเนี่ย
นี่เออเป็นที่ลึกจริงโอเคใช่ใช่เฉพาะฉุกเฉินเท่านั้นนี่มันไม่ฉุกเฉินหรือไงเนี่ยเอานี่ไปกินก่อนเฮ้ยเซลาสีมีแค่นี้ใช่ไหมรีอาร์ไม่ฉันไม่ได้มีแค่นี้หรอกอะฉันมีเบตเตอร์ไฟล์เลยแล้วเนี่ยมานี่เลยมาให้ยิงซะดีตีเอาหนึ่งนั้นไปมัดจำกันก่อนนะใช่ว่าเลยจะเสร็จเลยโอเคเอาล่ะทีนี้เอาไปลูกโซ่เอาไว้เดี๋ยวมันน่าจะลุกเดี๋ยวหาพื้นที่กันก่อนหาพื้นที่ที่ปลอดภัยนะจ๊ะเอาล่ะตรงนี้กระสุนมาเลยจะจุดเซตเลอร์คิดจะแพ็กจิตอยากคลองโลกมันจะคิดแพ็กอย่างนี้มันไม่ง่ายเลยนะเดินอะไรจ๊ะกึ่งกั้งกึ่งกั้งกึ่งกั้งฮะมานี่เลยพวกแกโอ้วันบอลแล้วคิดทำอะไรจ๊ะตีแหนตู้เป็นไงล่ะโอ้ยไอ้มันทำไมพี่ริโอเจ็บหนักหน้าดูเลยโอ้มานี่เลยมานี่เลยต่อเซตเลยแล้วมาพูดคุยกันง่ายๆตรงนี้กันดีกว่านะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้เลยฮะมาไกลๆถังตรงนี้นะจ๊ะมานี่เลยต่อเซตเลยไอ้หนูอยู่เต็มๆเลยเนี่ยโอ้ยแกฝาดงงฝาดกาอย่างนี้พี่ริออนบอกว่าไม่ให้อภัยยิ่งนักเลยเห็นตายใช่ไหมนี่แน่โอ้ยมันหลับตาก่อนจุดอ่อนของมันนี่เลยเป็นไงล่ะแสบตาตูร้อยเฮ้ออย่างนี้ก็ต้องจัดบัตเตอร์ฟลายไปที่เซตเลยมาเลยมาเลยสองยะนี้ก็ยังได้นี่ไงหนึ่งนะเป็นไงล่ะจุกจุกไปเลยล่ะสิอีกสักนัดหนึ่งก็ได้แล้ววีมาเป็นเข่งในงานไหนโอเคต่อไปเรามาคุยกันต่อรีโหลดกันระหว่างทางมานี่เลยเจ้าแซดเลอแกคิดว่าฉันน่ะจะยอมแครี่เหรอแง่แกบอกว่ามีรถผัดไทยเด็ดๆแกยังไม่บอกเลยนี่มันพอสสุดท้ายแล้วจะไปหาไอ้ก็ได้ก่อนนี้แกจะขอจัดการแกก่อนแล้วกันโอ้โหมานี่เลยด้วยความกลัวรีโอดโอเครีโอเซ็ตมานี่มามาเออดูนะดอกหนึ่งหูดอกแดงเลยนี่จะบอกให้เฮ้อแฉะปากเลยนะว่าแต่เราเนี่ยมีอะไรให้วีเฟิร์สเอสเปรย์อยู่โอเควันสุดท้ายแล้วนะครับฮิวเนี่ยเอาละตาทาเนี่ยแกแฉะปากเลยใช่ไหมมานี่เลยแกเปิดตาสดิดดีเดี๋ยวจะซ้อนซ้อนให้แบบดีมาเอาคนเห็นตายอย่าเพิ่งปิดนะเจ้าโอ้โหโดนอีกโอ้ยดูเด็กนี่แน่เป็นไงโอ้ไม่เป็นอะไรเลยถอยก่อนที่มันจะคว้างอะไรมาอีกเอาละตรงนี้ก็ปิดอีกโอ้ยอะไรใจโซเซ็ตเลยว่าไงเดี๋ยวแป๊บนึงแบบนี้ใช้เฟรดกันก่อนมันเซฟตัวเป็นไงบ้างเฮ้อไม่เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ยอย่าบอกว่าแกคิดทำอะไรจะแซดเนอร์คิดจะมึงงับริโอนี่มันไม่ง่ายหรอกนะจ๊ะแป๊บนึงตั้งหลักแป๊บนึงฉันรู้ว่าแกต้องโดนอะไรตรงนี้โอ้กระโดดมาเลยเหรอโอ้โหมานี่เลยนี่แน่ตู้มเป็นไงโอ้ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยโอ้เจ้าเสร็จเลยเห็นตายตาไม่ต้องทำอะไรเฮ้อเป็นไงล่ะล้มเลยละสิมานี่เลยฉันมีบัตเตอร์ไฟบอลบริการเสริมอีกนี่แน่อีกนัดหนึ่งกรอกเต็มๆเลยอีกสักนัดหนึ่งพลาดยังไงพลาดใช่ไหมล่ะฉันแก้ไม่ได้โอเครีโหลดเซตมานี่เลยมาคุยกันต่อแล้วเจ้าเซตเลยน้อยแน่วังอาจทำไมพี่น้องเอต้าเจ็บตัวอย่างนี้จะไม่อภัยกันเด็ดขาดเลยนะจ๊ะโอเคเรามาคุยตรงนี้กันต่อดีกว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าบริเวณนี้มันกว้างดีโอเคนี่แหละแกจะต้องโดนจัดการแน่นอนโอเคเห็นอะไรแว๊บๆๆๆปากเอ้ยมานี่เลยมาไงจะเซตเลยมาอะไรจ้ากระโดดมาสิโอ้โหมันงัดเหล็กมาแล้วลบเลยริโอนโอ้โหลบได้มุกแกนี่มันบุกตื่นนะเจ้าแซดเลยเฮ้อโดนเต็มเลยเฮ้อไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เนี่ยเฮ้อโดนอีกแล้ว
โอ้ยทำไมพวกแกมันหลายอย่างจริงๆเลยป่านี่เลยฉันรู้สึกว่าแกต้องโดนอย่างนี้หนึ่งแฟลตไปก่อนมันเป็นอะไรเลยเนี่ยโอ้ยแป๊บหนึ่งตั้งหลักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตรงนี้นี่และแฟลตอีกดอกหนึ่งยังไงโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยฉันก็เอาลูกเกลี้ยงไปแล้วกันนี่นะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแสนเลยอีกลูกนึงก็ได้ตึงเป็นไงฮึล้มเลยเอาล่ะทีนี้บัตเตอร์ไฟกรอกงามๆมีมาแล้วจ้านี่นะเป็นไงล่ะอิ่มเลยล่ะสิอีกสักอันนึงก็พลาดฮึแกทำอะไรจะแสนเลยเอาจะมีบริการลูกไฟปึ๊บปึ๊บนะครับไฟลุกเลยละสิเอาดิไปเลยลูกร้อนร้อนมานี่เลยต่อไปแซดเลยลูกเกลี้ยงอีกลูกหนึ่งนี่แน่บริการจากลีออนฮึเป็นไงล่ะล้มอีกละสิล้มแล้วทีนี้วัตเตอร์ไฟเตรียมพร้อมมานี่เลยมานี่ไว้ทรงงามงามตรงนี้นี่แน่โอ้เจ๊นี่มันเจ๊จ้านี่นะเอาดิไปโอ้โหนี่มันอภิจีหัวแดงนี่นะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวฉันขอใช้บริการน้องเอด้าหน่อยนะขอปีหน่อยจ้ะนี่นะพูดมากแค่ไหนโดนเสื้อผ้าโอ้โหเล็กอ่อนทั่วไทยก่อนจะจบเกมเลยได้เลยเห็นอภิจีหัวแดงอย่างนี้ขอใช้บริการหน่อยจ้ะน้องเอด้าเดี๋ยวพี่ขอจัดของแป๊บหนึ่งนะจัดของเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยหายมันมีแบบนี้นะมีสเปซพอทีนี้แหละฮึโอ้โหเอาล่ะยิ้มให้มันสวยๆงามๆเสร็จเลยแล้วนี่คือว่าสุดท้ายของแกนี่และคือของสุดยอดจากน้องเอราสวยๆรอยแบบนี้ฮึโอ้โหไอออนแกฝากไว้ก่อนนะแกแซ่บปุ๊กเลยนะเป็นไงล่ะแซดเลอร์บอกแล้วอย่าแซบเอาล่ะอันนี้คือแซมเปิลสินะโอเคและว่าไงโอ้โหเจด้ามาเลยโอเคไม้ฉันเถอะฉันต้องการพอดีพอดีว่าของแบบนี้นะมันไม่เข้าใครออกใครนะแล้วไปก่อนนะจ้าโอ้โหบินเลยไปแล้วจ้าและโอ้โหมาจริงๆด้วยสวัสดีจ้าเอดาโอเคขอบคุณทุกๆอย่างนะขอให้คุณปลอดภัยนะรีออนและก็อย่าลืมไปกินผัดไทยอร่อยๆที่ไหนที่ประเทศไทยจะของดีอยู่ที่นั่นเอานี่ไปพอดีว่าฉันมีธุระนิดนึงนะฉันต้องรีบไปนะเอานี่ไปเพื่อแกอาจจะออกจากที่นี่ได้นะรีออนเจอกันคราวหน้านะจ๊ะโอ้เล่นแบบนี้เลยนะเจ๊เอต้าโอ้โหมาไงจ๊ะกุญแจน่ารักน่ารักนะเนี่ยนะน้องเอต้าโอเคกับกุญแจเจสกากีตอนนี้ระบบฉุกเฉินเปิดเรียบร้อยและแน่นอนนะครับออกจากที่ไม่อย่ารีบเก็บนี่นะครับเผื่อว่าจะได้รอบสองนั่งแสนหนึ่งเลยนะอย่าลืมเก็บล่ะโอเคครับตอนนี้รีบชิงออกนี่ดีกว่าเพราะที่นี่กำลังจะระเบิดแล้วเหลืออีก2นาทีกว่าๆเท่านั้นและเอาอะไรดีตอนนี้ไม่ต้องเอาอะไรนะครับตอนนี้อีกรีบชิ่งออกจากไทยดีกว่าเอาล่ะก็ไปหาน้องแอสลี่กันก่อนลงไปเลยจ้าโอเคโหลดแป๊บหนึ่งมาแล้วจ้าน้องแอสลี่รอนานไหมจ้ามาแล้วรีบชิ่งออกจากที่นี่ดีกว่าที่นี่กำลังระเบิดแล้วไปมานี่ทางนี้เลยโอเคครับรีโหลดเอาล่ะชิ่งเลยดีกว่ามันกำลังจะระเบิดแล้วตอนนี้เหลืออีก1นาที50กว่าวินาทีต้องรีบชิ่งนะจ๊ะมาแล้วจ้าพี่ออยมาว่างานนี่รีบชิ่งก่อนที่นี่จะระเบิดดีกว่ามานี่เลยน้องแอดลี่ไม่ต้องห่วงหลับได้ที่มีพี่ริออยรับรองว่าทุกๆอย่างจะต้องเรียบร้อยมั้งนะไม่เป็นไรหรอกของแบบนี้พี่ริออยบอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงเลยจ๊ะโอ้นี่มันจิตสกอยนี่นะนี่และฉากในตำนานอีกฉากหนึ่งมานี่เลยอย่าพี่บิดเองนะน้องน้องแอดรี่ขึ้นมาเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะมาเลยจะบิดเต็มที่บิดเต็มสูงเลยเอาล่ะทีนี้นี่เลย
นี่แหละคือความไว้ปวงที่แท้ทรูโอ้โหว่าไงจะพี่ริออนขี่เป็นนั้นเนี่ยมาหลบทางซ้ายหลบทางขวาแกเรียอีซี่ใช่ไหมล่ะโอเคครับเนี่ยตรงนี้มีเทคนิคโอ้มีระเบิดตุ้มต้อมนี่เลยกระโดดไปเลยโอ้โหโดดอย่างแท้เลยตุ้มเป็นไงล่ะโอเคตอนนี้ฉากกระสินตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามโอ้โหฉากอลังการดีบ้างๆเลยนะโอ้น้ำมาเร็วๆชิคดีกว่าโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะโอ้บิดลอยนี่แน่เอาล่ะทีนี้นี่แหละดูเกาดีสปีดเรียบร้อยตูมตูมอ่ะนี่เลยรีบเร่งดีกว่าโอ้ระเบิดเนี่ยไล่โอ้มีหินอีกโอ้ตูมอีกรีบชิงดีกว่าตอนนี้เลยค่ะ10วินาทีเท่านั้นโอ้กระโดดเลยหินเลยโอเคกระโดดเสร็จอีกอันนึงดิเอาละตรงนี้โอ้โหมีแง่งหินกันอยู่อีกเหรอเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายและโหหินมันดักหน้าหลบแกนี่ทำอะไรไม่ได้อะเห็นแสงอยู่ข้างหน้าแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้นี่แหละท่านกระโดดออกไปก็สิ้นเอาละบิดเลยนั่นตรงโว้โหระเบิดรอยฟ้าโอ้โหระเบิดรอยฟ้าโอ้โหแล้วก็โอ้โหสายลุ่มมาฮึเอาละพีเอสอีดีเอามาไงแอชลีย์แอชลีย์อยู่ไหนโอ้โหน้องแอดลีไม่ต้องเป็นห่วงจ้าอยู่นี่จ้าไม่ต้องเป็นห่วงริโอช่วยด้วยนี่ขนาดในคัตซีนจากสุดท้ายก็ยังไม่ช่วยเอาละ Let's go home โอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยจังหวะนี้โอเคขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าแต่แกเนี่ยขับเจสกี้ยังไงเนี่ยวิวายวายป่วงชัดเลยโอ้ยยังไม่เป็นไรหรอกนะเพราะตอนนี้เราออกได้แล้วรีบออกจากที่นี่ดีกว่าเอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆอย่างเลยนะที่ทำให้เราได้ออกจากที่นี่นะแต่ฉันจะคุยกับคุณพ่อให้นะจ๊ะพอดีว่าฉันอยากจะคุยกับสุตัวเล็กๆน้อยๆอะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะฉันแกมาช่วยแกนั่นแหละไม่ใช่มีอะไรมากล็อกหน้าน้องแอดลีโอเคครับก็ถือว่าเป็นฉากจบที่สมบูรณ์แล้วนะจ๊ะสำหรับฉากนี้และนี่เลยครับก็คือ Resident Evil 4นะครับที่ถือว่าจบโปรเจกต์นี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยเล่นในภาคออริจินอลนะครับส่วนภาครีเมคผมเล่นแน่นอนนะครับ 100% แต่ว่าเราเองก็ต้องหาอุปกรณ์ให้มันเตรียมพร้อมมากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคอมเด็ดระเบิดแน่นอนนะจ๊ะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาณที่นี้ด้วยครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ของผมนะครับและตอนนี้ก็ใกล้หาครบ500 Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดให้มันครบด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับเจอกันในโปรเจกต์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยังไม่จบยังมีเอ็นเครดิตนิดนึงเฮลิเกนนั่นคุณใช่ไหมใช่เห็นไหมล่ะฉันสวยไหมโอ้จังสวยจริงๆเลยเวลาที่คุณไม่มีแว่นตาโอ้เป็นไงบ้างประคิดของคุณรับเสร็จแล้วร้อยครับน้องปลอดภัยดีโอเคเยี่ยมมากเลยเอาล่ะทีนี้ได้เวลาที่จะต้องไปก่อนแล้วจ้าพอดีว่าฉันอยากจะกินปลาทอยมากๆเลยที่ประเทศไทยแหละจ้าอย่าลืมไปกินนะพอดีว่าเดี๋ยวฉันไปจัดการธุระเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ในภาค6เราจะได้เจอพี่ลีออนกันอีกไปก่อนนะสำหรับวันนี้เจอกันโปรเจกต์หน้านะครับพบกันกินปัดไทยก่อนนะหิวมากๆเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย